กับเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนในเบรกสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับโทรศัพท์เข้ามาได้เพื่อจะบอกเล่าอาการของคุณผู้ชมนะครับทุกคำถามมีคำตอบนะครับจากแพทย์จีนชลัดงามศรัทธาหรือว่าหมอปิงนะครับ026893673 026893673หรือว่าจะ SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยคำถามและส่งมาที่4649000ครับเอาละครับเรายังพูดคุยกันแบบวันนี้พูดกันถึงหลายคนที่กำลังทานข้าวอยู่นี่เลิกทานไปเลยนะ เห็นภาพมาตลอดทั้งรายการแต่มันเป็นความจริงที่เราต้องพูดไม่พูดเวลานี้แล้วเราจะพูดเวลาไหนยังไงก็ต้องพูดอยู่ดีอ้าวแล้วครับเรามาค้างกันถึงเรื่องของการทำดีท็อกซ์นะครับว่าการทำดีท็อกซ์นั้นมันเป็นความจำเป็นจริงๆนะครับแต่ว่าอยากจะถามคุณหมอนิดนึงครับเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ว่าถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยเราจะต้องเอ็นซ้ายหรือเอ็นขวาในการทำครับครับตะแคงฝั่งดีตะแคงเนี่ยการตะแคงนี่เราจะแพทย์จีนเราจะให้ตะแคงซ้ายก่อนครับนะครับตะแคงซ้ายนอนไปทางซ้ายใช่ครับตะแคงครับผมเห็นหลายท่านคุยกับผมว่าเขาตะแคงขวานะฮะผมตะแคงขวาทำไมครับถ้าแขนตะแคงขวาปุ๊บเราทราบดีว่าลำไส้ใหญ่นั้นมันจะขึ้นมาตรงนี้นะฮะมาทางด้านซ้ายจากขวามาซ้ายถูกไหมฮะจากขวามาซ้ายแล้วก็มาตรงแล้วก็มาลงตรงข้างครับนี่เป็นลำไส้ตรงถูกไหมฮะก็คือจากสะขวามาซ้ายอ้อมมารอบหนึ่งแล้วก็มาเข้ามาข้างในแล้วก็มาตรงๆลงมานะฮะที่เมื่อกี้เราสอดเข้าไปคือสอดเข้าไป30 เซนก็คือสอดเข้าไปที่ลำไส้ตรงครับนะครับถ้าหากว่าเราตะแคงขวาตะแคงขวาหมายถึงว่าน้ำก็จะไม่ไปไหนก็จะอยู่ที่ลำไส้ตรงเท่านั้นครับถูกไหมครับนะฮะซึ่งลำไส้ตรงนี่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถที่จะหลงรับน้ำได้เยอะนักครับใช่ไหมฮะมันมีท่อนเดียวนะครับข้อที่สองก็คือลำไส้ตรงนั้นเป็นมีความรู้สึกค่อนข้างจะวายค่อนข้างจะไวเพราะฉะนั้นพอเวลาพอมาถึงลำไส้ตรงปุ๊บจะอยู่ได้ไม่นานปั๊บเดียวก็จะถ่ายซึ่งเราไม่ยังไม่อยากให้มันถ่ายตอนนั้นยังไม่อยากให้ถ่ายอยากให้มันค่อยๆไปซึมดูดไอ้ของเสียในสารพิษในร่างกายออกมาก่อนอย่าเพิ่งรีบถ่ายสิอย่าได้ถ่ายถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นแพทย์จีนเนี่ยเขาใช้ตะแคงขวาตะแคงซ้ายตะแคงซ้ายตะแคงซ้ายครับนะครับพอตะแคงซ้ายปุ๊บน้ำเวลาลงมาถึงปุ๊บมันจะไหลโจ๊กลงมาอยู่ตรงลำไส้ตรงส่วนตรงนี้ครับถูกไหมฮะอือพอลำไส้มาส่วนตรงนี้ปุ๊บก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำความสะอาดข้างในได้จริงๆมันไม่ใช่ทำความสะอาดเฉพาะลำไส้ตรงนะฮะทำความสะอาดตรงนี้ได้จริงๆนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยที่มีหลอดเลือดค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าทำสักระยะหนึ่งนะครับทำสักระยะหนึ่งแล้วเราชำนาญแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ได้เป็นครึ่งชั่วโมงนอนทีได้ครึ่งชั่วโมงนะฮะ บางคนถ้าชำนาญนะครับใช้น้ำเยอะหน่อยนะฮะครั้งแรกผมแนะนำ500-800นะฮะ500-800 ซีซีครับนะฮะบางคนใช้ได้ถึง 1,500 โอ้ท้องอะไรนั่น นะฮะนั่นหมายถึงอะไรคือเวลาเขาคล้องนอกจากนอนตะแคงซ้ายครับนะฮะเสร็จแล้วนะฮะนอนหงายเริ่มนอนหงายยกขายกสะโพกขึ้นเอาอะไรมาวางใต้สะโพกหน่อยนึงนะฮะพอเรายกนอนหงายปุ๊บน้ำมันก็จะไหลลงมาที่ลำไส้ส่วนบนนี้ครับนะฮะถ้าแล้วเราค่อยไปตะแคงซ้ายอีกทีนึงนะแล้วก็ตะแคงขวาโอ้นะฮะพอลงขวาตะแคงขวาปุ๊บน้ำมันก็จะลงมาตรงนี้ครับนะฮะน้ำมันจะลงมาตรงนี้คนที่เขาทำเก่งๆเนี่ยเขาสามารถที่จะให้มันหมุนอยู่ในนั้นได้เขานี่คือคนที่สอดหรือว่าคนไข้คนไข้นะทำชัดชำนาญแล้วเขาสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะอันนี้คือล้างได้จริงๆนะแต่ทีนี้จริงๆแล้วจะต้องล้างขนาดนั้นไหมไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ถ้าหากอยากจะถามความเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ละครั้งเนี่ยฮะครับควรจะไม่ต่ำกว่ากี่นาทีและไม่ควรเกินกี่นาที
คือการที่ทำเนี่ยพอสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้วนะครับคือตรงข้ามบนตรงนี้จะมีแบคทีเรียค่อนข้างจะเยอะครับแบคทีเรียตัวนี้มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับถ้าแบคทีเรียไม่ดีออกมาเยอะๆร่างกายก็จะท้องอืดท้องฟื้นได้ง่ายนะฮะผิวคันพวกอะไรพวกผื่นคันผดผื่นเพราะผิวหนังไอ้พวกภูมิแพ้ผิวหนังนะฮะก็จะเกิดจากไอ้ตรงนี้นะถ้าเป็นกลุ่มพวกนี้ล้างสักตรงนี้หน่อยนึงนะฮะช่วงเวลาเป็นหนักๆนะลองล้างตรงนี้สักพักนึงนะฮะช่วยได้เยอะนะฮะอาจจะทำสักบ่อยหน่อยนะครับความติดต่อความถี่คุณหมอครับอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งยังไงครับปีละครั้งเอาอย่างไรดีเราคงไม่มีสามพีเยอะขนาดนั้นมากโอ้โหแต่ว่าบางครั้งแต่ว่าคนเราสมมติว่าไม่เคยทำมาเลยตลอดชีวิตเลยเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มทำเนี่ยช่วงแรกๆควรจะทำเท่าไหร่ครับคืออย่างนี้ครับผมแนะนำว่าทำถ้าช่วงแรกๆอาทิตย์ละครั้งติดต่อกันติดต่อกัน2ถึง3อาทิตย์แล้วก็หยุดแล้วหลังจากนั้นล่ะครับปีนึงค่อยมาว่ากันปีละครั้งปีนึงค่อยมาทำอย่างนี้ค่ะรอบนึงพอแล้วนะฮะปีที่2ก็ทำทีเดียวครั้งเดียวพอจบปีละครั้งก็พอพอเหมือนกับไปตรวจสุขภาพปีละครั้งคือไม่จำเป็นต้องมีเยอะครับไม่ต้องทำเยอะคืออย่าลืมว่าในร่างกายเราเนี่ยมีสารที่มีประโยชน์อย่างนี้เยอะอยู่ไม่ต้องเอามันออกมาสร้างใสสะอาดขนาดนั้นใสสะอาดมากไปมันก็ไม่ไหวนะครับตัวสารดีออกหมดครับนะทีนี้บางคนเนี่ยไม่มีอะไรทั้งที่ตัวไม่มีอะไรแล้วชอบทำบ่อยการทำบ่อยๆเนี่ยก็มีข้อเสียครับนะฮะเหมือนกับการกินยาเหมือนกันนะพอทำสักพักหนึ่งร่างกายก็ไม่ถ่ายถึงเวลาก็จะต้องทำถึงเวลาก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็จะงุนหงิดนะฮะถ้าไม่ทำก็จะงุนหงิดแล้วพองุนหงิดปั๊บเขาก็บอกอ๋อสารพิษเยอะแต่ยังไม่ใช่หรอกมันร่างกายนะฮะนั้นถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปทำตรงนี้สมมติว่าอยากจะไปทำสมมตินะครับแล้วก็เริ่มไม่ถูกกลัวมันไม่มีที่อำนวยความสะดวกเช่นห้องน้ำตัวเองก็แคบหรือมันไม่ได้ทั้งปวงเนี่ยถ้าเราคิดจะไปคลินิกหรือโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะฮะครับเอาแค่ประมาณเนี่ยมันประมาณกี่บาทเอาอย่างนี้เนาะครับพอดีมีวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดีโฆษณาให้เขาหน่อยคืออย่างนี้ที่อื่นผมไม่ทราบไงครับนะฮะโรงพยาบาลวิภาวดีเนี่ยเขาก็มีแผนกล้างลำไส้อยู่ครับใช้ครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดคือ 1,300 บาท 1,300 บาทต่อครั้งโอ้ย 1,000 กว่าบาทเองอ่ะใช่ดีกว่าไปคิดถึงใช่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ก่อนใช้มากมายบริการอย่างนี้ใช้บริการนี้ก็ง่ายดีนะปีละครั้งนะปีละครั้งปีละครั้งสบายสบายทำสัก 2-3 รอบแล้วก็จบปีนึงทำสัก 2-3 รอบนี่คือข้อแรกนะฮะถ้าเราอย่างพวกเราเนี่ยยังแข็งแรงครับยังแข็งแรงอยู่ครับทำแค่นี้พอนะไม่ต้องเยอะกว่านั้นแล้วพวกที่ไม่แข็งแรงทีนี้ยังมีดูตรงข้างกลุ่มหนึ่งครับนะฮะผู้สูงอายุมากๆครับ80-90กว่าครับเขาจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายครับนะฮะแล้วนวดแล้วก็แล้วอะไรก็แล้วถ่ายไม่ค่อยดีครับพอถ่ายไม่ค่อยดีจะมีปัญหาต่อสารพิษต่อร่างกายค่อนข้างจะสูงนะฮะกลุ่มนี้ผมแนะนำให้ใช้ครับนะฮะถ่ายบ่อยหน่อยก็ได้ใช้บ่อยหน่อยก็ได้ครับนะครับอันนี้คุณจะไปวันละครั้ง2วันครั้งก็ได้ครับผมนะนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ผู้ป่วยไตวายครับผู้ป่วยไตวา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 ยสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องฟอกครับนะแพทย์จีนเราใช้รักษายังไงเราใช้วิธีนี้แหละนะแล้วอยู่ได้นานกว่าฟอกเลือดอีกครับผมเคยพบคนหนึ่งตอนสมัยเรียนหนังสือทำมา15ปียังอยู่เฉยครับนะฮะทำมา15ปีครับเพราะอะไรเพราะว่าผู้ป่วยไตวายเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามันขับปัสสาวะไม่ออกครับขับปัสสาวะไม่ออกเพราะขับปัสสาวะไม่ออกปั๊บออกหรือออกน้อยนะฮะสารพิษมันจะตกค้างครับเราจะรู้ว่าตรงนี้มัน 75% มันตกค้างตกค้างเราก็ให้ออกมาทางปัสสาวะอุจจาระนะฮะออกมาทางอุจจาระทุกวันอันนี้ต้องทำทุกวันเลย
นะบางทีทำสองครั้งก็ยังได้นะพอออกมาทางอุจจาระออกมาทางลำไส้ใหญ่พอออกมาทางลำไส้ใหญ่สักพักนึงร่างกายมันฉลาดมันจะรู้ว่าเฮ้ตรงนี้มีทางออกนะฮะไอ้ 75% มันจะย้ายลงมาอีกที่ลำไส้ใหญ่นะฮะจะย้ายตรงนั้นมาที่ลำไส้ใหญ่นะฮะถ้าย้ายตรงนั้นมาที่ลำไส้ใหญ่ปุ๊บไอ้ปัสสาวะสารพิษมันจะน้อยลงโปรตีนจะรั่วน้อยลงฮะพอพวกตรงนี้จะทำให้ตัวตายเนี่ยได้รับการรักษาครับได้ครับพักผ่อนแล้วก็จะฟื้นได้เร็วขึ้นครับผมนะฮะงั้นถ้าหากว่ากลุ่มพวกนี้ใช่แน่ดีครับคุณหมอครับคุณหมอค่อยๆฟังผมนะครับผมอาจจะพูดผิดก็ได้ครับผมไม่ได้ไอเดียอย่างนึงก็คือว่านึกถึงเวลาที่เราล้างจานอ่ะครับแล้วก็เราจะต้องเขาเรียกว่ามันน้ำที่ล้างจานเนี่ยมันก็จะไปหล่นไปตามไหลไปตามท่อนะครับครับทีนี้ถ้าเราใช้เขาเรียกว่าน้ำยาล้างจานครับโดยที่น้ำยาล้างจานถึงแม้ว่าจะเอาเพียวๆเลยก็ตามเนี่ยครับแบบเอาเต็มที่เลยก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทำความสะอาดได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเนยนมต่างๆเนี่ยครีมอ่ะมันก็จะไปเกาะเนยกะทิอะไรต่างๆเนี่ยพวกสมมุตินะฮะโดยที่ไม่ได้มีอะไรลงไปขัดมันซึ่งเราไม่สามารถจะเอามือล้วงไปขัดได้จริงๆอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเราจะหาอะไรที่เป็นน้ำยาเข้าไปเนี่ยมันก็คงจะไม่สะอาดพอหรือแม้แต่ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเราจำเป็นไหมฮะว่าภายใน1เดือนเนี่ยมาทำความสะอาดร่างกายกันเถิดครับทำอย่างเช่นกินผักผลไม้กันอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะทำความสะอาดลำไส้กันซะทีเดียวอย่างเงี้ยเขามีเทศกาลกันไหมฮะหรือว่าเขามีตารางเวลาบอกกันไหมครับว่า1อาทิตย์ให้ทำ1วันต่อสัปดาห์3วันต่อเดือนหรืออะไรอะไรบางอย่างคือแพทย์เราไม่แนะนำทางนั้นครับนะครับเราไม่แนะนำอย่างนั้นการที่คนใช้ร่างกายมันเดือนหนึ่งแล้วคุณก็มาทำความสะอาดครั้งหนึ่ง อันนั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องครับนะครับวิธีการที่ถูกต้องคือต้องดูแลทั้งวันตลอดทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าพอกินสักพักหนึ่งแล้วก็ไปหยุดครับนะฮะที่ผ่านมา25วันนะฮะเรากินทั้งเนื้อกินทั้งสารพัดไขมันนะฮะชอบขนมนมเนยเอาไปหมดเลยช็อกโกแลตเสร็จแล้วก็มาอีก5วันบอกอันนี้ไม่ต้องกินละให้มันทำความสะอาดเอาแล้วทีของจีนเขายังมีเทศกาลกินเจเพื่อหนึ่งชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ใสสะอาดจิตจิตใจตัวนั้นคือจิตคือเน้นที่จิตมากกว่าการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่แพทย์จีนเราบอกคำเดียวนะฮะการดูแลสุขภาพมีคำเดียวครับอินหยางสมดุลอินหยางสมดุลแปลว่าอะไรแปลว่าเดินสายกลางเข้าไว้ทุกอย่างให้เดินสายกลางครับนะฮะคนอยู่ๆเรากินขนมนมเนยตลอดทั้งวันตลอดทั้งเดือนแล้วอยู่ๆก็มากินผักก็ไม่ได้อันนั้นมันสุดโด่งไปสุดโต่งเกินไปใช่สุดโต่งเกินไปครับนะฮะเพราะจะทำยังไงก็คือต้องไปตามอาหารที่ปกติที่เราทำอยู่แต่ว่าในการกินแต่ละครั้งแต่ละวันเราตัวเราต้องรู้ครับนะครับถ้าว่าวันนี้นะฮะมื้อตอนเที่ยงเรากินพวกสเต็กครับนะฮะพอดีเพื่อนชวนไปกินสเต็กกันครับเราก็ไม่ว่านะแต่มื้อเย็นเนี้ยเราก็อาจจะต้องกินพวกมันเทศพวกอะไรพวกนั้นต้มคือถ้าเกิดว่ามื้อใดมื้อหนึ่งหนักแล้วเนี่ยเราก็จะปรับในมื้อนั้นในช่วงเวลาตรงนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าปีหนึ่งมาทำครั้งหนึ่งหรือว่า
3เดือนทำครั้ง1เดือนนึงมาทำครั้งหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่น่าจะเป็นหลักที่ถูกต้องไม่ใช่หลักที่ถูกต้องตามหลักการของจีนใช่หลักการของเราก็คือให้กินตามที่สั่งไว้นะตอนเช้ากินให้ดีขนมนมเนยนี่กินได้ตอนเที่ยงกินให้อิ่มกินข้าวนะฮะตอนเย็นกินให้น้อยนะฮะนี่คือหลักการที่ที่ควรจะตรงดังนั้นกินอย่างราชากินอย่างราชากินตอนกลางคืนมากินอย่างยาจบใช่ใช่นี่คือสิ่งที่การกินที่ถูกต้องกว่าครับทีนี้มีหลายคนเขาเข้าใจว่าอย่างนี้เขาต้องการที่ว่าทำดีท็อกเพื่อไปล้างไขมันกลุ่มพวกนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วผิดนะฮะจริงๆไม่ควรนะร่างกายเขาสร้างไขมันขึ้นมาย่อมมีผลดีของเขาครับถ้าหากว่าคนไม่มีไขมันก็จะท้องผูกเพราะว่ามันจะหล่อลื่นหรือไปคูดกับไออุจจาระจะไปคูดกับไอตัวลำไส้ผนังลำไส้ทำให้เป็นแผลเป็นมะเร็งได้ง่ายอีกครับถูกไหมฮะการมีไขมันก็ดีแต่ว่าไม่ต้องแต่บางคนก็จำกัดมากเกินไปใช่นะฮะเพราะฉะนั้นคือของทุกอย่างมีดีย่อมมีเสียเอาละครับเช่นทำตรงนี้ทำได้ครับแต่ไม่จำเป็นต้องทำบ่อยปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็พอครับโอเคนะครับวันนี้เราได้ข้อคิดมากมายเลยนะครับกับเรื่องลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการที่การทำให้ร่างกายสมดุลตั้งแต่การดูแลตัวเองเรื่องของการกินอาหารและก็การทำความสะอาดร่างกายของเราวันนี้ขอขอบพระคุณแพทย์จีนชลัดงามศรัทธาและขอปิดรายการในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ